มาสวัสดีท่านผู้ชมครับพาพี่น้องมาชมรถเทเลอร์ครับไล่เบาของเสียจิรวัฒน์ครับนี่แหละคันนี้แหละครับคันที่ผมเคยพามาดูรอบนึงแล้วครับเมื่อตอนสร้างที่ยังไม่เสร็จนะครับมาวันนี้เสร็จแล้วครับทำเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับนี่คันนี้แหละครับที่ว่าน้ำหนักแค่7 ตัน 8ครับเอ้ยใช่หรือไม่7 ตัน 9 7 ตัน 8นี่แหละคันนี้แหละครับขึ้นเจ้า HK200 ครับรุ่น8ครับดูตอนการสานเหล็กครับสานเหล็กข้างหลังนี่2ครับข้างหลังนี่2ตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับเดียวๆเลยนะครับรับแรงกดตัวเดียวเลยครับไม่มีคู่นะครับไม่มีคู่ปกติเขาจะใส่คู่นะครับตรงนี้นี่ใส่ตัวเดียวเลยครับแล้วก็มีตัวนี้มาตัวตรงนี้นะครับ2กลางพาวเวอร์โบกี้2ครับเอาลองนับดูว่ากี่ตัว1ตัวครับ2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว7ตัว8ตัวครับใส่แค่8ตัวครับบ่บ่มันสิอยู่ใดพี่น้อง8ตัวครับ8ตัวครับแล้วก็ข้างล่างอีก9ตัว10ตัวครับใส่แค่10ตัวครับสร้างนี้ขึ้นมารับแรงกดโดยเฉพาะนี่ตัวนี้ครับรับแรงกดลงครับมันก็อยู่ดีแหละพี่น้องบ่หักได้ล่ะแค่นี้ก็ขึ้นได้ครับ200ก็ขึ้นได้สบายนะครับพี่น้องครับ SK200 ครับรุ่น8 Super XM ครับขึ้นไปแต่จิรวัฒน์บอกว่าเกินครับผมยังงงครับแกบอกว่ารถของแกมันหนัก23 ตันครับป๊าดขี่ดินยังขึ้นไปอันอยู่ไรเฉยปกติรถโกเบโก้นะมันจะหนักแค่21 ตันนะพี่น้องนะแกบอกว่ามันหนัก23 ตันครับทีนี้มันเกินไป900 โลครับแกบอกว่าต้องไล่แซะดินออกให้หมดก่อนนะครับผมยังว่ามันเกินได้ไงครับเอาฝั่งนี้ใส่อันนี้เอาฝั่งนั้นทำไมไม่มีวะมีเหมือนกันนึกว่าไม่ได้ใส่ตัวนี้เป็นลวดลายครับลวดลายเนี่ยครับรถยาง9ยางพันครับแท่นพาวเวอร์โบกี้ใหญ่มันจะสูงครับผมสูง180นะครับตอนนี้สูงเท่ากับหน้าอกผมนะครับเนี่ยเท่ากับหน้าอกผมครับราวนมครับใต้นมเนี่ยใต้นมครับนี่ครับใต้นมผมครับความสูงครับผมสูง185ครับผม185นี่คือความสูงครับใต้ลานนมว่าสูงนะครับ
สูงมากโอ้คอขาดตัวนี้คอขาดครับก็ถือว่าเป็นอีกต้นแบบหนึ่งนะครับที่ใครที่คิดจะทำนะครับผมที่คิดจะทำเทรลเลอร์ไล่เบานะครับก็เอาแบบนี้ไปใช้ได้นะครับก็คือตัวนี้จะไม่มีครับเนี่ยจะทำสั้นๆนะครับถาดนี้สั้นนะครับกะว่าให้ลองเฉพาะรถแมคโครครับตรงนี้ก็มาทำต่อเองนะครับทำต่อใส่นะครับเป็นที่วางของนะครับแค่นี้ก็ได้นะพี่น้องนะโอ้ยางเลยบ้าเหรอเนี่ยแม่นบ่ครับโชเฟอร์ครับนี่ห้อยยางเลยบ่เนี่ยยางเลยมาเหยียบบ่ยางเลยมาเหยียบบ่เนี่ยโอ้ยางเลยมาเหยียบเป๋เลยออกรถอาจจะใส่ก็ได้ดอกทำแค่นี้ก็พอแล้วนี่บังเกอร์ไว้แค่นี้ก็พอแล้วแกทำเยอะเกินไปเนี่ยสูงเกินไปครับเราเดินมาปุ๊บแท็กก็จะถึงตรงนี้พอดีนะพี่น้องนะแท็กถึงตรงนี้พอดีครับแท็กถึงตรงนี้พอดีตรงนี้แหละวางคู่แขนเข้าก็ตรงนี้พอดีแบบขนาดพอดีเลยนะครับแบบไม่ยาวนะครับแล้วอีกคันคู่กันครับเนี่ยอีกคันนี้คู่กันครับเป็นล็อกกี้ครับคันนี้เป็นไม่ได้ไล่เบาครับไล่แบบธรรมดาครับนี่แบบธรรมดาแบบหางปลารุ่นก่อนนะครับไม่ได้ไล่เบาไล่อะไรก็เอาเผาหน้ามายัดเข้าไปเป็น2เผาใหญ่นะลืมบอกไปครับคันนี้เป็นเผาเดียวนะพี่น้องนะถ้าเป็น2เผานี่ถ้าเป็น2เผานะครับเบาที่สุดก็ได้อยู่ประมาณเบาที่สุดก็น่าจะได้อยู่ประมาณ8ตัน7 8ตัน8นะครับผมถ้าเป็น2เผานะพี่น้องนะนี่เป็นเผาเดียวนะครับนี่ไอ้หลงเผาเดียวครับมันก็เลยเบาถามว่าไปได้ไหมเผาเดียวมันก็ไปได้นะครับก็ไปอย่างนี้แหละแต่ว่าจะลำบากเวลาที่ลากผ่านดินทรายรถเปล่าครับจะลำบากรถเปล่าเวลารถหนักก็ไม่เป็นไรครับกีฬาวัดครับสวัสดีรอบ2ครับสวัสดีรอบ2ครับผมมันเป็นยังเหรอเคียงมันขาดเดี๋ยอันไหนครับพอมันขาดบ่ถอยเสียบ่ครับว่ามันท่านเนี่ยมีงบครับมันเลยบ่ไปตัวโอ้เสียดยังมันยีกมันก็แล้วบ่แม่นบ่ครับก็สิได้สร้างบางคนไอ้บางคนสมันพับแม่ครับมันได้เท่าไรกว่าคันนี้จักตันก็8ตันเท่าไรกว่าอันไหนครับน้ำหนักรถน้ำหนักว่าน้ำหนักรถตอนนี้7ตัน8ครับ7ตัน8นั่นวะครับผมคันนี้อยู่7ตัน8เนาะครับคันนี้ดิคันนี้9ตัน5ครับโอ้คันนี้9ตัน5โอ้คันนี้เป็น2เผ่าครับ2เผ่าคัน2เผ่าแบบตะกี้มันบ่ได้ไล่เบาเนาะมันใส่แบบเหล็กล่างเลยผู้เฒ่าสมัยตะกี้ยันแต่ว่ามันบ่แข็งแข็งบ่แข็งมันบ่ได้ขึ้นอยู่จํานวนเหล็กขึ้นอยู่โครงสร้างเหล็กเป็นหลักการเลือกเหล็กมาใส่ต่อไปมากผมว่าเหล็กบีมซีก็ไว้แฝงไว้แฝงเป็นแต่แข็งกว่าซ้ําเบิ่งจากโครงสร้างมันเหรอเนาะไว้แฝงมันแข็งแข็งกว่าเนาะผู้เฒ่าสมัยตะกี้นี่จะเน้นต้องใหญ่ตรงนะตรงนี่ไว้ก่อนนี่ครับไว้แฝงมันจะตรงนี้มันจะบางครับนี่
ให้ความเบาแล้วก็แข็งแรงนะครับสตาร์ทฟังเสียงดูมันเป็นยังไงเราเสมอเนี่ยมันตัดติดป่ะล่ะคิดว่าเมื่อกี้เหรอครับแกรถไถบ้างป่ะล่ะยังมีภาค2มีภาค2คือรถบักลงผมด้วยเอาเสียงโบไปไหนโบมอเตอร์มาสอบไม่ได้แต่ยังไม่ทันไหร่โอ้แต่ถ้าโบนี่มาอัดเจอเจ๊แห้งดีป่ะโอ้ย่ำลาก200ลากดีป่ะดีครับแต่คล่องโตยกขึ้นเกียร์5ขึ้นเกียร์6ได้80 90สบายครับโอ้3 GT พลังเออย่างทางเหยียบแล้วแต่ขึ้นว่าหลับไว้เขาไปเออไม่ทำงานของเขานั่นได้เสียบัดย่ำเข้าแลนรถเบาผ้ากินทิ้งไส้เป็นไงจะเรียบร้อยครับเรียบร้อยตามหลักการตามหลักการจริงแล้วโปรเจกต์ต่อไปอาจจะเป็นฟูโซทีเอฟครับอืมอาจจะเป็นทีเอฟซุ่มเนี่ยทีเอฟจังไงสองอีเทอร์โบเลยเอามาใส่มาเห็นเพราะว่าผมเห็นเขาเห็นมันได้อืมเอาสองเท่าป่ะครับ2เผ่าก็เห็นเขาไล่ลุงกันสองเผ่าไล่8ตันหานี่ว่าติแม่นครับแปดตันหาก็ยังได้อยู่เด้เนาะครับพอแปลกใจแต่ว่ารถจอมันไปยังขึ้นหนักเกินมูครับแกนั่นแหละฮะครับเดี๋ยวขึ้นหนักเกินมูนานแล้วเป็นเผ่าเดียวเอาข้างไปสร้างร่องมึงแล้วมันนี่ก็สิฮู้นี่ครับสร้างร่องมึงแล้วมันได้เท่าไหร่อ๋อรถ Mco นําบ่ครับถึง Mco ถึงอันนี้มั้ยขึ้นไปสร้างมั้ยถึงบัก3990 3990กิโลกิโลนั่นก็หมายความว่า3ตัน9เออ3 30ตัน900กิโลแมนครับ31นะทั้งที่รถคันนี้นะแค่7ตัน8ครับมันแสดงว่าคันนั้นเนี่ยมันหนักคันนั้นมันต้องหนัก22ตัน22ตันปลายเพิ่นตัวนี้แมนครับแม่นป่ะ22ตันแก่ๆเพิ่นตัวนี้ป้าเขาก็มาแคทเด้อแคทนักเด้อแคทนักเด้อโอ้โหแบบมาหัวโกเวเป็นนักซีเนาะมากเอกอะอาจจะเป็นเพราะว่านักหินนะครับเพราะเจ้าเอื้อนที่เขาค้นกันเขาสร้างน้ำหนักขึ้นลูกปีที่เขาเฮ็ดเขาบอกเกินนี่จะขั้นบวกลบคูณหารกับ21นิดเจ้21 300 21 500เจ้รวมดินรวมน้ำขั้นอื่นเนี่ยวะเจ้แม่นครับ21 300 21 500ป้าที่หนักเกินป้าเนี่ยจะมัดมางออกเบิดคันเลยรถอันนั้นน่ะครับคันนั้นเฟรมมันออกล่างดีๆมางเบิ่งมาดิผมก็คาใจกันมันสิเกินได้จังได๋ซั่นนี่หือมีสาบานบ่นี่ครับเกินมั้ยตีคันนี้สมมติว่าตีคันนี้ไป8ตันครับตีคันนี้ไป8ตันขึ้นบ่บ่ได้มื้อนี้ตีคันนี้ไป8ตันเอาซั่นละไปครับสวัสดีครับผมครับครับไป FC ครับผมครับครับติเกิดว่าท่านไหนพิมพ์อยู่ว่าท่านดังขึ้นคือสอหลักวานวะยืมไปคืนว่ายืมเทอร์โบยืมเทอร์โบยืมเทอร์โบไปใส่เสียยิบวะอันคืนบ่บ่ได้คิดว่าบัก1200เท่าแน่ว่าจะนอนต่อแล้วบ่ครับ1200ต่ออยู่ครับต่ออยู่ใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วใกล้ได้เห็นแล้วอ้าวโอเคโอเคครับเสียยิบอันนี้ห้อยยางเหยียบมากพอดีนป่ะเนี่ยแม่นครับอันนี้ยู่ครับฮะย้อนเผ่าเดียวนะครับไม่ได้เป็นปัญหาโอ้ยเผ่าเดียวมันค่าพอตอนนั้นรถมันมึนดิครับแมคโครขึ้นแล้วเออแต่รถออกบ่ได้เออโซเฟอร์อยู่ผู้เดียวโซเฟอร์ได้ยู่โอ้แกมันก็เล็กเกินก็เล็กขาดมีปัญหาของมันป่ะติแม่นครับเออหลาบหลายเผ่าเดียวกะมันก็ดีได้ยางเสียยางครับแต่คือข้างดํานี่โอ้ยกให้เขาเลยเออบ่มีซันบ่มีเสียเออบัดย่ําแลนอยู่ในดินทรายในหยังนี่ว่าติคันเร่งนี่เบากว่ากันหลายรถ2พ่อกับรถพ่อเดียวปล่อยลงเนินนี่ไหลริบๆๆนี่คือข้อเสียของเขาเนาะเวลามันดินทรายจังซี่ครับพี่น้องมันจะตะกุยครับพอมันตะกุยแล้วมันฟี่รอเดียวรอนั้นมาไปนําบัดนี่รอมื้อนี้บ่ไปนําครับดีแล้วก็ไปนํารถแมคโครแต่ไปมันรถเกี่ยวรถพ่อเดียวดีผมบ่สู้นําปานใดครับมันบ่มีมือมาซอยสิซอยกันจังได๋เออแล้วไมโครซอยได้ครับแต่ว่าต้อง2คนคันผู้เดียวนี่ก็จังซี่แหละครับหนักแน่
ลำบากสาเหตุนี่มาดิสาเหตุที่เสียหายขั้นนี้ที่ว่าเป็นอาจารย์ครับเป็นคู่บาอาจารย์เท่ากันแล้วกันประสบการณ์สื่ออะไรเลยงั้นครับมันไปเหยียบยังมันคือมีห้อยบิวห้อยเบี้ยวอะไรห้อยคมเด้อฮะคมรถขึ้นครับห้ามไปผู้เดียวมีถอยเสียบมึงเห็นมีผู้ถอยเสียบเนี่ยบางทีก็ต้องคมนี่ครับบางทีนะครับรถใช้งานความแท้แต่ว่าเสียงยาผมนี่แนะนำที่ว่าผมอยากรีดแผ่นเล็กว่ะตอนแรกคิดว่าปูแผ่นเล็กมันสิดีดินมันค้างนะผมมาล้างออกขึ้นเนี่ยดินค้างนี่โอ้ทำความสะอาดบ่ได้เลยครับปูแต่ใหม่อย่างเดียวเลยแผ่นเล็กปิดกลางชุดนี่ปูไม่ไม่ต้องปูร้ายก็ได้คันบอตีว่ามันบ่งามผมไปปูแผ่นเล็กแล้วเอายางไหมที่ปูเป็นแผ่นยางเอาโอ้จังสันก็ทำความสะอาดง่ายกันครับปูแผ่นเล็กแล้วยางปูคันบอเป็นช่องไว้ยังอยู่ใกล้กว่านี้อันนี้มันค่านี่แล้วนี่แม่นะเพชรแบบประหยัดครับประหยัดวันนี้มันค่าวันหน้า มันค่านี่แล้วนี่เนาะมันค่าศอกนี่เนาะครับค่าศอกก็ต้องมั่นบอกเขาบ้านให้กระล่างบอกเขาเอาตะเล็กเล่ยกับว่าได้ป่ะเนี่ยมื่นเอาตะเล็กเล่ยว่าติบอกครับจะเห็นขั้นที่อยู่จะโซท่อนต้นแบบผมหัวหน้าแก่งหัวหน้าคุมเพิ่นก็ไปได้แผ่นเล็กได้ไปตะเล็กเล่นป่ะก็ได้เฮือนนี่แหละว่าติเพิ่นก็ว่าบ่ไหลนะแต่ผมก็บ่กล้าปานใดดอกคือพยานเยอะครับขอบคุณเสียจิรวัฒน์ครับวันนี้ครับครับครับผมโอเคครับคลิปนี้เราก็พามาดูเยี่ยมชมนะครับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยลงไปนะครับยังไม่เรียบร้อย 100% นะครับอันนี้ห้องเสียมันได้เท่าไหร่ก็2 2เมตร53ครับ253ห้องผม254 2545ฮะ25 254นิดนึงครับสั่งเราบอกว่าเพียงไปยังน้อยก็เทียเขาวัดมองที่มันมีเล็กแพงแงะออกมาแล้วว่ะสั่งว่าผมเล่มไปเล่มมากครับมันบ่ได้ฉากเล่มใส่กับเล่มขวาเล่มไปเล่มมากไม่ได้เหลือซ้ำนี่นี่ละอันนี้ล้นร้ายป่ะครับนะบ่ล้นร้ายมั้งได้ครับพอโซนอยู่สิเลยมาเอกอยู่นี่ป่ะประมาณนี้ครับแมนครับซื้อนี่เลยป่ะเดี๋ยวแต่ละฟังคือเขามาประมาณห่างละ10เซนประมาณนี้อยู่ครับประมาณนี้อยู่กับยังโอเคอยู่ใครก็หมูซื้อนี่ครับแต่ว่าขึ้นบักซ่านี่นี่ซื้อนี่แท้ล่ะนี่โอ้คือผ่านคือไหลเลยแมนโอ้ซ่านี่คันเก่ามากนี่บ่เป็นแต่ขึ้นต้นนี่แท้เลยขวาโซนบ่ดีแน่บักซ่านี่นี่ไหลเบิดไหลเบิดทั้งหมดไปเหยียบสันนี่เลยเหรอนี่ซ่านี่2154กว้างกว่าหมู่เนาะกว้างใหญ่แต่น้ำหนักกับพ่อฟังอยู่ครับยืนน้ำหนักร้อยเยอะแต่ว่ามากเอกนี่มันขึ้นหนักครับแถวนี้ผมใส่มันเป็นขั้นพิเศษครับโอ้มันเลยเด็ดกลมหมูมันเอายางหยัดหนักเกินหมูหัด2 ตันไปเลยโอเคครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ